สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงสถานการณ์ของอำนาจในรัสเซียดีกว่าก็อย่างที่รู้กันนะครับผมว่าผู้ที่อยู่ท็อปสุดของห่วงโซ่อำนาจเลยเนี่ยก็คงจะเป็นตัวของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของทางรัสเซียนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยรองลงมาก็จะเป็นพวกโอลิการ์ชเนาะแล้วก็เหล่าขุนพลต่างๆนะครับผมซึ่งวันนี้เองอาจจะมาพูดถึง2คนที่น่าจับตามองมากๆและ1คนที่สร้างชื่อมาในช่วงที่ผ่านมานี้เลยนั่นก็คือผู้นำกองทหารวากเนอร์หรือว่ากลุ่มทหารรับจ้างในรัสเซียอย่างตัวของเยฟเกนีพริโกเซนครับผมเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือหลังจากช่วงที่ผ่านมาเนี้ยเรามักจะได้ยินชื่อนี้ออกอยู่บ่อยๆซึ่งก่อนหน้านี้เองอ่ะกลุ่มวากเนอร์ที่เป็นกลุ่มทหารรับจ้างของรัสเซียไม่ได้แบบว่าจะออกมาในหน้าสื่อหนังสือพิมพ์ไม่ได้จะออกมาเปิดตัวกันตรงๆแบบนี้แต่ณตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับพริโกเซนเนี่ยเริ่มเปิดตัวมามากขึ้นและดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะกลุ่มอํานาจมากขึ้นรวมไปถึงการเคลมชัยชนะต่างๆที่เป็นชัยชนะของวากเนอร์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรัสเซียเลยตรงนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่าจะเริ่มสร้างความกังวลให้ปูตินมากขึ้นแล้วนะครับผมพอล่าสุดเนี่ยก็ได้มีข่าวออกมาว่าทางปูตินนะครับผมได้ทำการสั่งให้เหล่าทหารวากเนอร์นั้นถอนตัวออกจากยูเครนเนื่องจากทางรัฐบาลของรัสเซียนั้นเริ่มกลัวว่าอิทธิพลของทางกลุ่มวากเนอร์และรวมไปถึงตัวของผู้นำอย่างตัวของเยฟเกนีพีโกซินจะมีมากขึ้นจนกลายเป็นภัยคุกคามต่อทางรัฐบาลรัสเซียซะเองโดยการสั่งการของปูตินนะครับผมได้สั่งให้วากเนอร์เนี่ยถอนกำลังออกจากยูเครนซึ่งดูเหมือนว่าทางพีโกซินเองเนี่ยก็จะไม่มีทางเลือกนะครับผมต้องยอมทำตามนะโดยแผนการการถอนทหารวากเนอร์ออกเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่ามีรับลมคมในอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของวากเนอร์ไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องมารบในสงครามใหญ่แบบนี้แต่ภารกิจส่วนใหญ่ของวากเนอร์เนี่ยนะครับผมจะกระจายกันอยู่ทั่วโลกและรวมไปถึงการทำภารกิจที่เป็นภารกิจเหมือนดำมืดภารกิจสกปรกอะไรแบบนี้นะกระจายกันอยู่ทั่วโลกหลากหลายทวีปเลยตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมปูตินอาจจะต้องการให้ทางวากเนอร์เองกลับไปทำงานของตัวเองและนำทรัพยากรต่างๆที่วากเนอร์ได้มากลับมายังรัสเซียแล้วหรือเปล่าและเขาเนี่ยได้เตรียมทหารเอาไว้แล้วนะครับผมที่จะเข้าแทนที่วากเนอร์โดยจากรายงานเนี่ยนะครับผมทหารรัสเซียจำนวน 300,000 นายจะเข้ามาแทนที่การรบแทนวากเนอร์ที่ทำอยู่ในยูเครนในตอนนี้เหมือนแบบว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยทหารไม่พอก็เลยดึงวากเนอร์มาชั่วคราวก่อนแล้วตอนนี้เตรียมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวส่งทหารกลับไปแล้วก็เอาวากเนอร์กลับไปทำงานเดิมที่พวกเขาต้องทำเพื่อหาเงินเพิ่มเข้าประเทศอาจจะเป็นแผนแบบนี้ก็ได้จริงๆแล้วพวกเขาอาจจะไม่ได้แตกคอกันอย่างที่สื่อรายงานออกมาอันนี้ก็ต้องคิดเอาไว้ในหลายมุมเนาะเพราะว่าสื่อที่รายงานมาเนี่ยนะครับผมมันก็เป็นสื่อทางฝั่งตะวันตกมันอาจจะมีการยุยงส่งเสริมอะไรแบบนี้ได้นะครับผมก็เลยบอกว่าใช้วิจารณญาณก่อนละกันอาจจะลองคิดในหลายๆรูปแบบแล้วก็แล้วแต่คนเลยว่าคุณจะเลือกเชื่อแบบไหนนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมจากแหล่งข่าวก็ยังรายงานว่าทางด้านของวากเนอร์ที่เคยไปรีคูททหารมาจากพวกนักโทษอะไรแบบนี้นะตอนนี้ก็มีการหยุดรีคูททหารเพิ่มแล้วนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวมาว่าทั้งตัวของคาดีลอฟหรือรวมไปถึงพีโกซินคาดีลอฟเนี่ยเป็นหัวหน้ากองกำลังเชเชนนะครับแล้วก็รวมไปถึงอดีตผู้นำการบุกรัสเซียที่ถูกปลดไปแล้วอย่างตัวของเซอร์เกย์ซูโรวิกินหรือว่าตัวของนายพลอามาเกดอนเนี่ยมีข่าวว่ากำลังเตรียมแผนที่จะต่อต้านปูตินกันอยู่แต่ดูเหมือนว่าปูตินเนี่ยก็จะเอาอยู่นะถ้าดูจากตอนนี้เพราะว่าปูตินก็ปลดซูโรวิกินออกไปแล้วถูกไหมพีโกซินเองก็ถูกลดอำนาจลงเหมือนให้มีอำนาจได้ช่วงหนึ่งก็ลดลงเพื่อไม่ให้ใครเนี่ยมันใหญ่เกินหน้าเกินตาตัวของปูตินได้เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงตรงนี้เองเนี่ยบอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นจริงทั้งหมดอย่างที่แหล่งข่าวรายงานมาเขาอาจจะรายงานมาให้มันดูแบบว่าโอ้โหรัสเซียดูแตกคอกันอะไรแบบนี้จริงๆแล้ววากเนอร์อาจจะยังคงอยู่ในยูเครนต่อไปบางส่วนก็ได้อาจจะถอนมาบางส่วนแล้วอยู่ต่อไปอะไรแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ข่าวที่มันดูแบบสเกลใหญ่แล้วก็เป็นข่าวที่ดูแบบโอ้โหรัสเซียเกิดรอยร้าวภายในเยอะแยะอะไรแบบนี้คืออยากจะแนะนำแหละว่าถามว่ามีโอกาสเป็นจริงไหมมันก็มีแต่ว่าโอกาสแบบไม่เป็นจริงไหมมันก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนกับรายการ Politics World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการPolitics World นะครับ